สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรณปราสาทเบงนะคะปราสาทเบงนี้นะคะจากที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ลงสำรวจแล้วนะคะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นนะคะได้รับอิทธิพลนะคะจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่เราได้รู้กันนั่นเองนะคะบริบทนะคะณปัจจุบันนี้นะคะบริบทณปัจจุบันนี้ปราสาทเบงนะคะได้ชำรุดนะคะอย่างมากเพราะว่ามีอายุนะคะเกือบประมาณ900ถึง 1,000 ปีนะคะเห็นจะได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างไล่ๆกันนะคะในยุคเดียวกันหรืออาจจะก่อนหรือหลังนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่นักนะคะอย่างเช่นปราสาทบ้านไพรนะคะตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะปราสาทบ้านพลวงลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าการสร้างด้วยอิฐเช่นนี้นะคะก็มีอยู่มากหลายอย่างอยู่ก็คือปราสาทบ้านไพรนะคะก็มีการสร้างด้วยลักษณะอิฐเผาเช่นนี้นะคะอิฐมอนหรืออิฐอะไรลักษณะเขาเผานะคะเดี๋ยวเราไปชื่นชมดูบริเวณโดยรอบขององค์ปราสาทนะคะองค์ปราสาทนี้นะคะตัวอิฐนี่ก็ได้พังทลายลงมานะคะจากที่เราได้สำรวจนี่เราจะมองเห็นถึงความสวยงามนะคะแล้วก็การก่อเป็นเจดีย์ขึ้นไปนะคะเป็นตัวองค์ปราสาทแล้วก็บันก็จะมักเป็นบันนะคะที่แกะสลักลวดลายด้วยพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะแล้วก็จะเป็นกรอบประตูนะคะแล้วก็จะเป็นบันประตูนะคะส่วนภายในนะคะส่วนภายในเนี่ยนะคะก็จะมีการวางรูปเคารพนะคะหรือเทวรูปต่างๆไว้ด้านในนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยนะคะเจอหินก้อนใหญ่นะคะที่เป็นกรอบประตูนะคะส่วนด้านในนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะนะคาดการว่าภายในสมัยแต่เดิมนะคะอาจจะเป็นที่ตั้งของฐานศิวลึงแล้วก็พระศิวะนะคะหรืออาจจะเป็นรูปเคารพนะคะของถวยเทพนะคะองค์สำคัญนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนนะคะแล้วก็น้ำท่าของอุดมสมบูรณ์บรรยากาศโดยรอบขององค์ปราสาทเบงนะคะก็จะมีคูน้ำล้อมรอบเป็นตัวยูซึ่งถือว่าเป็นออริจินอลิตี้นะคะยังไม่ได้มีการปรับแต่งแต่อย่างใดเป็นแบบโบราณโบราณแล้วก็เป็นแบบโบราณโบราณเลยนะคะเป็นแบบยังไม่มีทำให้เกิดความสวยงามอย่างใดเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนชื่นชมดูโดยรอบข้างๆนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเนาะอันนี้ก็คือองค์ปราสาทให้ทุกท่านได้เห็นองค์ปราสาทชัดๆก่อนนะคะ